ค่ะวันนี้จะบอกว่าที่ร้านเลโก้เขามีกิจกรรมวันนี้น้องอลิสมาเวิร์กช็อปรอบของน้องอลิสคือบ่าย2โมงวันเสาร์เขาจะมีเวิร์กช็อปเลโก้ซูเปอร์มาริโอนะคะถ้าเป็นเวิร์กช็อปในวันอาทิตย์นะคะก็คือเลโก้ดอทนะคะมันจะเป็นปุ่มเป็นดอทดอทนะคะตอนนี้นะคะเวิร์กช็อปเขาให้น้องๆตอบเป็นคำว่าเลโก้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้มีลายให้เลือกตามนี้เลยค่ะ New Lego Shape Rolex Carmelo Z28สำหรับคอลเลกชันสุดว้าวของเลโก้ในปีนี้นะคะเป็นคอลเลกชันดอกไม้ค่ะนี่อันนี้นะคะเป็นคอลเลกชันเฟรนนะคะลายสวยมากเลยละเอียดนี่นะคะเรามาเจอเป็นตุ๊กตุ่นเลโก้บิดเฮดค่ะนี่ค่ะนี่ยังเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่อยากนำเสนอเป็นรองเท้าอาดิดาสสวัสดีค่ะวันนี้อลิสล็อกเป้าพาทุกคนมาเที่ยวที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้น2ที่ร้านเลโก้ค่ะนี่นะคะวันนี้จะบอกว่าที่ร้านเลโก้เขามีกิจกรรมเวิร์กช็อปด้วยทุกวันเสาร์อาทิตย์ในเดือนสิงหาคมนะคะวันนี้น้องอลิสมาเวิร์กช็อปรอบของน้องอลิสคือบ่าย2โมงระหว่างรอก็เลยต่อตัวต่อไปก่อนจะบอกว่าเป็นเวิร์กช็อปที่ดีมากๆเลยนะคะวันเสาร์เขาจะมีเวิร์กช็อปเลโก้ซูเปอร์มาริโอนะคะถ้าเป็นเวิร์กช็อปซูเปอร์มาริโอนะคะก็คือต่อเป็นมาริโอและมีกระบวนการคิดให้เด็กๆเหมือนเล่นเกมนะคะเขาจะมีตัวอย่างอยู่ทางนี้เดี๋ยวไปดูกันเลยเล่นเป็นเกมอ่ะก็จะเป็นบล็อกนะคะเหมือนเกมในมาริโอต่อได้เป็นด่านๆ นะคะแล้วก็กระโดดตึ้งเวิร์กช็อปในวันอาทิตย์นะคะก็คือเลโก้ดอทนะคะจะเป็นปุ่มเป็นดอทดอทนะคะเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆมาต่อลงไปในบล็อกและรอบที่มีด้วย4รอบด้วยกันนะคะในแต่ละวันมีตั้งแต่รอบ11โมงบ่าย2 4โมงและรอบสุดท้ายคือ1ทุ่มนะคะต้องมาลงชื่อไว้ก่อนนะคะกิจกรรมเวิร์กช็อปดีๆแบบนี้ที่ร้านเลโก้นะคะมีตลอดเดือนสิงหาเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะคะหนูตั้งใจฟังคุณครูก่อนวันนี้เป็นกิจกรรมเลโก้ดอทนะคะจะเป็นลักษณะเป็นเม็ดๆอย่างนี้แล้วให้นักเรียนมาต่อเป็นลายอะไรก็ได้ตามจินตนาการเลยค่ะลองต่อดูนะครับต่อคำว่าเป็นเลโก้หนูอยากต่อเป็นลายไหนหนูเลือก1 2 3หนูชอบลายไหนหนูจะต่อแบบไหนแบบนี้นะโอเคสีอะไรก็ได้แต่ว่าจะต้องเป็นตัว L ช่วยกันตอนนี้นะคะเวิร์กช็อปเขาให้น้องๆตอบเป็นคำว่าเลโก้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้มีลายให้เลือกตามนี้เลยค่ะน้องอลิสเลือกลายนี้นะคะเก่งมากแล้วก็ต่อข้างๆสีเหลืองนะน้องอลิสกำลังต่อดอทเป็นตัว L ค่ะน้องอลิสออกแบบเป็น L ความคิดสร้างสรรค์ของน้องอลิสเลยนะคะเนี่ย L มี2แถวเลยแล้วลูกนี่นะคะน้องอลิสกำลังตอบดอทนะคะแล้วเดี๋ยวพาไปดูว่าที่ร้านเลโก้เขามีของเล่นอะไรเป็นชิ้นพิเศษชิ้นหายากหรือเปล่าและเดี๋ยวรอติดตามน้องอลิสว่าผลงานจะเป็นยังไงนะคะแอบบอกว่าน้องอลิสเขาเปลี่ยนลายแล้วด้วยนะเดี๋ยวมาดูว่าลายที่น้องทำจะเป็นยังไงไปดูเลโก้ในร้านกันก่อนดีกว่าตอนนี้นะคะเราเจอเลโก้ที่มีคุณค่าชิ้นที่หนึ่งละค่ะนั่นก็คือเทน New Lego Shape Rolex Carmelo Z28มูลค่าชิ้นนี้นะคะ 6,150 บาทเลยนะคะถ้าใครสนใจก็ยกไปเลยค่ะนี่เปิดประตูได้ด้วยนะคะเหมือนรถของจริงเลยค่ะงานดีรายละเอียดดีรถเท่สวยหรูและถ้าใครสนใจก็มาถอยรถกันได้เลยนะคะรถเลโก้นี่หรือคอเราได้ L แล้วต่อไปคือ E ไม่พอนะขยับเข้ามาเป็นหน้าเหมียวเหมียวด้วยอ่ะตัว E เดี๋ยวมาชอบอ่ะลูกชอบไหมคะลูก
คอลเลกชันสุดว้าวของเลโก้ในปีนี้นะคะเป็นคอลเลกชันดอกไม้ค่ะ wow. บอกเลยว่าใครรักดอกไม้นะคะมาเอาเลโก้ในตู้นี้นะคะไปโชว์ที่บ้านนี่นะคะเป็นคอลเลกชันดอกไม้ทั้งหมดอันนี้เป็น Bird of Paradise นะคะมูลค่า 3,190 และต้นข้างหลังนะคะเป็นบอนไซนะคะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเลยค่ะน่ารักมากๆ 1,885 บาทและยังมีนี่คือกระบองเพชร 1,885 บาทตอนนี้ใครๆก็พากันปลูกกระบองเพชรอย่าลืมมาตรงนี้นะคะนี่นะคะเรามาดูตรงเลโก้ที่เป็นทีมอาชีพนะคะมีหมดเลยนักดับเพลิงมนุษย์อวกาศนาซาตำรวจนักดับเพลิงไปไหนอ่ะไม่เป็นไรไม่เจอแต่ว่าเขามีครบทุกอาชีพเลยนะคะอลิสบอกว่านักดับเพลิงไปไหนดับเพลิงไปดับไฟดับเพลิงไปดับไฟค่ะบอกก็เลยไม่อยู่ตรงตู้นี้ไปดูข้างในต่อค่ะอันนี้บอกอยู่นี่ค่ะเจอแล้วนักดับเพลิงอันนี้นะคะมูลค่า 4,020 บาทเหมือนจริงมากๆเลโก้ซิตี้ค่ะอุ๊ยแอบเห็นเลโก้ลายน่ารักมากเลยแบบเลดี้เลดี้ผู้หญิงน่าจะชอบนะคะเด็กนี่อันนี้นะคะเป็นคอลเลกชันเฟนนะคะลายสวยมากเลยละเอียดนี่ต่อเป็นเรือนะคะเป็นบ้านอยู่ข้างหลังถ้ารีบมาซื้อภายในเดือนสิงหาจะได้รับพอยต์คูณ2ไปด้วยน่ารักมากคือสวยทุกรายแล้วก็เจอคอลเลกชันที่แม่ปื้มค่ะคอลเลกชันดิสนีย์เจอมินนี่มาก่อนเลยค่ะโดนัลด์ดักก็มีมิกกี้เมาส์โอ้โหนี่นะคะตัวอย่างน่ารักมากแล้วเราก็เจอความพิเศษของร้านเลโก้อีกอย่างนึงนะคะมินิฟิงเกอร์นะคะคือเลือกเป็นตัวได้แบบนี้3ตัวค่ะสามารถเลือกเป็นชิ้นได้ว่าเราอยากเอาลายอะไรสีอะไรก็คือเลือกตัวเลโก้ตัวละ5อันเป็นอย่างนี้นี่เลือกได้นี่อันนี้เป็นส่วนประกอบของเขาเป็นหัวตัวอยู่ทางนี้ก็จะเป็นผมอุ้ยมันดีมากๆนี่เป็นขานี่รายละเอียดอยู่ตรงนี้1ตัวมี5ชิ้นเลือกได้3ตัวในราคา700บาทดังนั้นเราเลือกเองได้เลย5 3 15เลือกไปเลยค่ะ15ชิ้นและใส่กล่องนี้ไปยื่นที่เคาน์เตอร์จ่ายเงิน700บาทนี่นะคะเรามาเจอเป็นตุ๊กตุ่นเลโก้บิดเฮดค่ะเลือกได้มีหลายลายอันนี้เป็นต่อเป็นลายหมาบล็อกตัวละ520บาทขึ้นไปอ้อขอโทษค่ะเริ่มที่405บาทแล้วก็มี520บาทนี้เป็นเซ็ตเยอะหน่อยหลายตัว815บาทนะคะอันนี้ก็ถือว่าราคาไม่แพงนะคะเอาไว้เป็นตัวตั้งโชว์นะคะฝั่งนั้นก็มีลายอะไรอีกเปล่านี่ก็ตั้งโชว์นะคะเป็นมินนี่เมาส์มิกกี้เมาส์625บาทนี่นะคะตรงนี้เป็นชิ้นส่วนที่เลือกได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวพี่เขาก็จะคิดเงินสวยงามอลังการมีหลายสีมากนี่ค่ะนี่ยังเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่อยากนำเสนอเป็นรองเท้า Adidas Adidas Superstar 2,990 บาทนะคะสุดยอดเหมือนรองเท้าจริงมากๆถ้ามืดๆก็จะไม่รู้เลยสวมเข้าไปมาในแพ็คเกจเป็นกล่อง Lego Adidas เลยค่ะแทนแจกไม่ได้นะคะพี่เขาปิดเอาไว้เราไม่ได้ซื้อเหมือนกล่องรองเท้าจริงๆแล้วก็เหมือนรองเท้าจริงๆเลยนะคะพอต่อออกมาโอ้สุดยอดประทับใจกับร้านเลโก้ที่นี่มากๆเลยนะคะมีลายเยอะแล้วก็สวยหมดทั้งร้านเลยอย่าลืมแวะมากันนะคะในร้านเลโก้ยังมีมุมที่ให้เด็กๆมาต่อได้ด้วยนะคะอันนี้เป็นแผ่นกระดานใหญ่เลยนะคะอันนี้กำลังจะต่อประดับตกแต่งให้พี่เขาอยู่ค่ะหรือจะมาต่อตัวต่อใหญ่ฝั่งนี้ก็มีนะคะนี่นะคะผลงานของน้องอลิสนะคะเดี๋ยวแอบให้ดูตัวอย่างต้นฉบับมาเทียบกันเดี๋ยวขอยืมแป๊บหนึ่งอันนี้เป็นแบบที่น้องอลิสเลือกนะคะเวิร์กช็อปอันนี้เขามีตัวอย่างให้นี่คือผลงานน้องอลิสที่ทำออกมานะคะ
E C O อันนี้เป็นลายอะไรคะลูกหัวใจหัวใจแล้วอันนี้อ่านว่าอะไรคะ L E C O Lego ลูกแล้วน้องอลิสก็ได้รางวัลมาด้วยไหนโชว์รางวัลหน่อยค่ะหันมาทางนี้ได้รางวัลอะไรคะโอ้โหเยี่ยมเลยค่ะก็เป็นเวิร์กช็อปน่ารักน่ารักและสนุกสนานให้เด็กๆมาฝึกสมองในการต่อเลโก้นะคะวันนี้ก็สนุกสนานมากเลยได้ของรางวัลเป็นเลโก้ดอทกลับบ้านด้วยเยี่ยมไปเลยค่ะเวิร์กช็อปนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะยังไงก็รีบๆแวะกันมานะคะเขามีแค่สิงหาเพราะฉะนั้นก็เหลืออีกแค่เสาร์อาทิตย์หน้าเท่านั้นนะคะแวะตามน้องอลิสมาได้เลยที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าร้านเลโก้ชั้น2ค่ะวันนี้อลิสล็อกเป้าขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ